สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินทุกคนวันนี้เราได้หอยแครงมาครับนี่เลยตัวใหญ่มากนะครับไม่รู้มันจะเรียกหอยแครงหรือหอยคลางนะครับแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามันน่าจะเรียกว่าหอยคลางนะครับกี้ก็ถ้ามันตัวใหญ่ขนาดนี้มันก็หอยคลางหรือเปล่าแต่ตอนที่ไปซื้อแม่ค้าก็เขียนนะว่าหอยแครงนะครับวันนี้2กิโลครับกิโลละ200เป็น400นะครับอันนี้โอ้โหแต่ว่า2กิโลนี่คือนิดเดียวเองอ่ะทุกคนคือมันใหญ่มากใหญ่จริงๆนะอยากจะเทียบให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่ะซ่อมทุกคนก็น่าจะเท่ากันเนาะแต่ละบ้านคือตัวใหญ่กว่าซ่อมอ่ะครับผมทุกคนเนี่ยดูเลยโอ้โหเราเริ่มต้นจากตัวใหญ่ของเรานี่แหละลองดูว่ามันจะเหมือนตัวเล็กหรือเปล่านะครับอุ๊ยน้ำเด้งน้ำเด้งโอเคนี่ลองกินกันครับตัวแรกฉ่ำๆเลยนะครับนี่มันกรึบมากครับอันนี้อาจจะใหญ่ไปเพราะว่ามันตัวใหญ่สุดเลยนะครับเดี๋ยวขอกินตัวไซส์ขนาดมาตรฐานก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าเฮ้ยรสชาติมันแบบว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยหอมเหมือนตัวเล็กอะครับผมทุกคนว่าไหมอร่อยวันนี้นะผมชื่นแบบเข้มข้นเบอร์สุดมากมันดีตรงที่ว่ามันเต็มปากเต็มคำครับทุกคนมันตัวใหญ่เนาะแต่ว่าคิดว่าความอร่อยของตัวเล็กอร่อยกว่านะตัวเล็กมันจะหอมกว่าครับน้ำหอยแตกแต่ได้ความเต็มปากเต็มคำอ่ะเฮ้ยขอชิมแบบที่ยังไม่จิ้มน้ำจิ้มดีกว่าครับทุกคนเราจะได้รู้รสชาติว่ามันแตกต่างกันกับหอยตัวเล็กขนาดไหนนะครับชื้บแต่ตัวใหญ่จริงเหมือนกันแหละแต่ว่ากี้จะรู้สึกว่าตัวเล็กมันจะมีความหวานกว่าครับผมหรือว่าเมื่อกี้มันสุกไปนะอ่ะลองดูอันนี้ก็คือดิบๆเลยนะครับลวก10วิยังแดงโอเคสรุปให้นะครับว่าตัวเล็กอร่อยกว่าทุกคนตัวเล็กอร่อยกว่าจริงๆตัวใหญ่มันได้ความกรึบกรึบกรึบความแบบว่าเต็มปากเต็มคำแต่ความหอมความหวานของตัวเล็กจะอร่อยกว่าเขามีพริกหวานมากินด้วยมีเด็กดื้ออยู่ด้านหลังมันเตียบเล่นอยู่ด้านหลังครับให้พ่อจ๋าอุ้มหน่อยพ่อจ๋าอุ้มน้องเจี๊ยบมาครับไม่ได้ตั้งใจเอามาแต่ว่าน้องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเล่นอยู่ตรงนี้อ่ะตีนน้ำกวาดลูกเอามือโอ้โหก็อ
เอามือหนึ่งจับไว้ด้วยนะโอ้โหดูติดกิฟต์ด้วยนะน่ารักไหมโอ้โหลูกกินหกจังเลยล่ะกินมือพ่อจ๋าไปด้วยเหรอน้องน่าจะโอเคละอยู่ด้านล่างโดนเล็บไอ้โดนฟันตะเยเจี๊ยบไปนี่ทุกคนหอยแครงนะครับหอยนางรมวาซ่าน้ำจิ้มเราบอกว่าจวดยาไปเลยนะครับมันสะใจดีจริงๆครับทุกคนได้เลือดเลยอ่ะแดงๆนี่นะครับทุกคนวันนี้มีน้ำมากินด้วยพอดีเพื่อนกี้ครับเขาเปิดร้านขายพวกเนี่ยสินค้าพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวพี่กี้ให้ชื่อร้านนะครับไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมเพื่อนบอกว่ากูไม่เคยเห็นมึงแบบว่ากินน้ำเปล่าเลยอ่ะกูให้แก้วเอาไปนะครับก็คือเขาเปิดร้านอยู่นะครับใน IG นะทุกคนลองไปดูกันได้มีหลายสินค้าหลายแบบนะครับต้องช่วยเพื่อนทำมาหากินด้วยนะครับเพื่อนกันจริงๆนะอ่ะมาครับหอยแครงฉ่ำๆครับนี่ตัวใหญ่เนื้อเขาจะหนามากเลยครับหนึ่งตัวเนี้ยเท่ากับกินหอยแครงปกติเนี่ยประมาณสัก5ตัว6ตัวได้เลือดแดงฉ่ำมากตัวเลือดๆนี่มันแบบว่าหอมฉ่ำจริงๆทุกคนอีกหนึ่งตัวครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยทุกคนอ
วยวายอ่ะทุกคนเดี๋ยวนางวยวายแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปดูหมาก่อนอ่ะทุกคนครับคำส่งท้ายกันนะครับวันนี้อืมยายเจี๊ยบยืนเดินอยู่ข้างหลังบ๊ายบายคำส่งท้ายครับกับหอยนางไม่ใช่หอยนางรมหอยแกรงฉ่ำๆครับอืมโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับหอยแครงยักษ์นะครับกี้น่าจะกินไปสักกิโลเกือบกิโลครึ่งนะเพราะว่าเหลืออยู่ตรงนี้ประมาณนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยกินต่อไม่ไหวแล้วครับมันแบบว่ากินไปเยอะๆมันก็มีความแบบเลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับปกติกี้กินหอยแครงตัวเล็กๆอ่ะก็จะกินประมาณสัก1กิโลนะครับค่อยๆแบบวุบๆๆๆกันไปนะครับตัวใหญ่ก็ได้ในเรื่องของความกรึบกรึบหนึบหนึบนะครับแต่ตัวเล็กก็จะได้ความหอมความหวานมากกว่าก็ลองไปเลือกดูเนาะว่าแต่ละคนชอบกินแบบไหนนะครับแต่กี้ก็ขอเป็นตัวขนาดกลางๆดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กี้ด้วยนะครับเราจะได้ไปกันต่อยาวๆนะครับตอนนี้เราผ่านมา 200,000 ซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ายังไงเราก็จะเดินทางไปต่อกันเนาะทุกคนขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะครับแล้วก็แรงกดไลค์กดเชียร์จากทุกคนเลยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย